ส่วนที่จังหวัดราชบุรีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงงานผลิตไฟฟ้าแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสะเทือนขวัญจริงๆหัวหน้ารอปภนัดลูกน้องมาเคลียร์เรื่องเงินเดือนแต่คุยกันไม่ลงตัวสุดท้ายชักปืนออกมายิง,งเนะ้ิเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนตายถึง3ศพนะครับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะครับ ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบเหตุมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงงานผลิตไฟฟ้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลบ้านไร่อําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อเวลาสามทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิต3รายก็คือคุณพิเชษอายุ55ปีคุณชนรบอายุ50ปีแล้วก็คุณชาคริตอายุ52ปีนะครับ สภาพศพเนี่ยด้วยความพคารพก็คือนอนเสียชีวิตบนพื้นถนนแล้วก็พื้นด้านในอาคารป้อมรักษาการนะครับนอกจากนี้ยังมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลทราบชื่อต่อมาคือคุณสาธิตอายุ50ปีส่วนคนก่อเหตุมือยิงก็คือนายบุญเลิศอายุ49ปีนะครับหลังจากก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไปแล้วก็มีการติดต่อขอมอบตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นหัวหน้ารอปภ เรียกบุคคลทั้งหมดมารวมป,ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนแต่ไม่รู้คุยกันยังไงนะครับตกลงกันไม่ได้ก่อนจะใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม,มไล่ยิงจนมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตตามที่รายงานไปนะครับนอกจากนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดยังพบว่ามีนายดำอีกคนนึงยืนถือปืนยาวคุมเชิงระหว่างก่อเหตุด้วยก่อนจะขับรถหลบหนีไปตำรวจก็เลยติดตามไปที่บ้านของภรรยานายดำนะครับแต่ว่าไม่เจอตัว พบแค่รถกระบะที่ใช้ในการขับหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุจอดทิ้งเอาไว้ตำรวจก็เลยเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ก่อเหตุนะครับสอบถามผู้บาดเจ็บรวมถึงพยานคนที่เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ